กลับมากันต่อนะกับรายการเมาส์มันคันปากกับช่วงคันปากอยากเมาส์ค่ะช่วงนี้นะคะก็จะพาไปดูเรื่องราวของคุณโป๊ปกับคุณพุดเดิ้ลที่คุณพุดเดิ้ลเนี่ยเขาเนี่ยแซวขำๆอ่ำๆกันกับคุณโป๊ปมีการเป่าลมใส่ปากกันเป็นวิดีโอคลิปซึ่งพอเอาลงโซเชียลเนี่ยก็มีคนไปเห็นนะว่าเฮ้ยมันมีคนคิดเป็นสองแง่ไงคนที่ไปตั้งพันธุในกระทิในกระทู้ในพันเทปใช่นั่นแหละพันธุอ่ะค้านั่นแหละเขาเนี่ยนะก็คิดว่ามันเป็นการคุกคามทางเพศเป็นปัญหาสังคมบ้าเขาเล่นกันหรือเปล่าเขาสนิทกันวันก่อนยังเห็นคนเกงกระเป๋าเจอเกงในอยู่เลยแหมพี่เอ้ยจริงเหรอขนาดนี้เลยเหรอเออนะคือมันแบ่งเป็น2ฝ่ายเลยนะในเมื่อเจ้าของกระทู้เขาคิดแบบนี้คนอื่นที่คิดบางส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็ไปเหมือนกันคิดแบบนี้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันเกินงามอ่ะไม่หรอกมันใช่หรอกมาชะนีก็จะมักจะหวงพอเขาเล่นแล้วหล่อก็จะหวงแต่ต้องอะไรไม่ได้พวกที่เป็นพวกชะนีโรคจิตไม่มีผัวแต่ต้องอะไรไม่ได้พุดเดิ้ลเขาไม่ใช่เป็นนางเอกเขาเป็นเขาขายขำขายตลกเออใช่เขาก็แซวเล่นกับน้องนุ่งในช่อง3เป็นเรื่องปกติตอนงานบอลนี่ก็ถือไมค์แซวคนอื่นเขาแซวกับทุกคนเนี่ยมันในไกลพันทิปเนี่ยมันก็จะมีคนดีเนี่ยเขามีคนบ้าก็เยอะประสาทก็แน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปขออะไรที่มันไร้มีสาระค่ะแสดงความคิดเห็นน้อยแต่เวลาขออะไรที่มันไร้สาระน่ะแสดงความคิดเห็นกันเยอะเยอะเนี่ยท่วมเลยนะคะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาข้างคุณพุดเดิ้ลนะเพราะว่าเป็นการแซวขำๆเหมือนกันมันเป็นการแซวเขาแซวกันเขาขายตลกขายฮาจะให้พุดเดิ้ลไปนั่งแอปขายสวยมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้เขาก็ต้องขายฮาขายตลกเพราะว่าเขาชื่ออะไรพุดเดิ้ลพุดเดิ้ลก็คืออะไรสุนัขหมาพุดเดิ้ลผมหยิกๆหัวหยิกๆเขาก็มาคันตลกอ่ะเขาจะไปให้เขาแบบว่าอ๋อไม่ได้เนาะคือคุณพุดเดิ้ลเขาก็ออกมาชี้แจงนะว่ามันเหมือนแบบเป็นการเรียนแบบฉากเป่าลมที่นางเอกเป่าลมใส่พระเอกตอนช่วยชีวิตตอนก็นั่นแหละเขาไม่มีอะไรอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะอย่ามาคิดว่าตัวเพราะว่าเป็นสามีแห่งชาติแต่เขาก็บอกว่ารอบหน้าเนี่ยเขาจะแปรงฟันมาก่อนนะคะพี่ปุ๊บขาเซลไปแต่ว่าแท็กเพื่อนร่วมขบวนการมาด้วยนะว่าแบบเออมีคนคิดว่ามันเป็นปัญหาสังคมว่าเธออแท็กมาเรียกมาเป็นพยานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มันก็ไม่มีอะไรไร้สาระไร้สาระนะคะคนนี้ค่ะชมพู่อารยานะคะเขาบอกว่าใช้อภิสิทธิ์เกินดารานะขนกระเป๋านะฮะไม่ตรวจคิวผ่านตรวจคนเข้าเมืองนะฮะก็ไปต่างประเทศบ่อยนะฮะคนนี้นะฮะแล้วก็มีสัมภาระเยอะนะฮะแล้วก็อยู่ๆเนี่ยก็ตม.ใช่ไหมตรวจคนเข้าเมืองก็เลือกที่จะตรวจสุ่มที่จะตรวจแต่ดันข้ามชมพู่ไม่ได้ตรวจใช่ไหมฮะไม่เข้าคิวว่าอย่างนั้นก็คือเขาเนี่ยออกกำลังกายบ่อยก็จริงปกติมันไม่ใช่รูปที่ไปเมืองนอกแต่รูปอื่นก็มีนะแต่ประเด็นคือคุณชมพู่เนี่ยนะคือก่อนหน้านี้ถูกแอบอ้างเกี่ยวกับกางเกงลดน้ำหนักด้วยใช่ไหมที่น้ำหนักขึ้นมา10โลแต่อ้างว่าลด20โลเวอร์ไปแล้วพอทีเนี้ยยังมีคนน่ะไปตั้งกระทู้แสดงความไม่พอใจที่เอ๊ะมีซุปตาคนหนึ่งกลับจากปารีสใช้อภิสิทธิ์เป็นดาราไม่ทำตามขั้นตอนของตม.เอากระเป๋ามาหลายใบนะแต่ไม่ต้องไปเข้าคิวตรวจนะมีคนคอยอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างทำให้เขาต้องออกมาพูดถึงเรื่องนี้ไงเขาบอกว่าไอ้เรื่องกางเกงน้ำหนักลงนะอันนั้นก็ไม่จริงอีกเรื่องนึงแต่ส่วนเรื่องนี้นะเรื่องที่โยงว่ามีเขาเนี่ยไปใช้อภิสิทธิ์ที่ตม.เนี่ยมันไม่ถูกขั้นตอนเอาจริงๆเขาบอกว่าเรื่องราวเนี้ยมันเป็นเรื่องของการสุ่มตรวจไงซึ่งคุณชมพู่เองเนี่ยก็เคยโดนสุ่มตรวจตาดีได้ตาร้ายเสียไว้อย่างนั้นไฟท์ล่าสุดที่เขาเดินทางไปเนี่ยก็มีแค่เจ้าหน้าที่สายการบินเนี่ยแหละที่เขาช่วยเข็นเขาทำตามมาตรฐานการบริการของเขาคือลักษณะการทำงานเนี่ยพี่คือเจ้าหน้าที่ตม.เนี่ยคือการสุ่มตรวจอยู่ละครั้งนี้เนี่ยเขาคงเห็นว่าที่เขาไม่ได้ตรวจเนี่ยเนื่องจากว่าเดินทางกับเด็กไงนะไม่เจออะไรก็คิดว่านอกจากจะเจอพวกเครื่องปั๊มนมกะละมังเครื่องนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็ประมาณนี้ค่ะนะคะก็อย่าไปคิดเยอะนะคะอ่ะมาอีกหนึ่งข่าวค่ะปูปยาเพิ่งออกงานล่าสุดนะคะกับแฟนหนุ่มแมทธิวนะคะใช่กระจูบภาพจูบปากกันมาใน IG นะคะเขาบอกไม่แคร์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็คือออกมาสัมภาษณ์หลังจบงานเลยนะเพราะว่าอะไรคุณปูเขาเผยว่าหลังจากที่ประกาศว่าจะเก็บเงินแต่งงานเนี่ยคือเขาเนี่ยตั้งใจก่อนตั้งใจอยากจะให้มันเป็นแบบนั้นไงการทำงานก็ยังอยากทำงานในวงการอยู่นะคะคือเขาเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่อยากมีเงินเก็บนะทำงานมาตั้งหลายปีแล้วเอาสักทีเถอะนะส่วนเรื่องคนคุยจริงจังเนี่ยเขาก็ชัดเจนแล้วขอทำงานอีกสักพักแต่คือการวางแผนเนี่ยเขาอยากโฟกัสกับงานจริงๆก่อนนะคะส่วนเรื่องรูปที่จูบอะไรอย่างเงี้ยนะอยากจะบอกว่าเขาก็สภาวุฒิภาวะเขาก็จะ30แล้วอะเขารู้ว่าเขาทำอะไรแล้วเขาชัดเจนอะแต่เขาก็อย่างถ้าเป็นชุดว่ายน้ำหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการเซฟตัวเองมีคนถามคือสื่อก็ถามนะว่ากลัวว่าคนจะมองว่ามันไม่ดีไหมมองภาพอะนะซึ่งเขาก็บอกนะว่า
แหมเขายังเห็นคนพาดหัวข่าวว่าน่ารักอยู่เลยนะคือคุณปูเองเนี่ยก็เป็นแบบอย่างต่อสังคมเยอะมากด้วยนะคะเขาเนี่ยตายเพื่อประเทศได้เลยนะเออตัวตนของเขาเนี่ยเขาบอกเรื่องส่วนตัวของเขาก็คือเรื่องส่วนตัวแต่สิ่งที่ทำกับสังคมเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำกับสังคมก็แยกกันนะคะคือมันไม่ได้แปลว่าการที่เป็นนางฟ้าหรือว่าเพอร์เฟกต์อะไรเงี้ยแต่เขาเนี่ยคือมนุษย์ที่จะรู้จักการประพฤติตัวต่อสังคมว่าคงต้องทำยังไงบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีข้อผิดพลาดกันด้วยเขาก็ต้องขออภัยตรงนี้ส่วนความรักของเขาเนี่ยเขาก็จะ30แล้วเนาะก็ให้จิตใจมันกระชุ่มกระชวยบ้างดีกว่านะคะมากันที่ปวลีทำไมคะไปเบี้ยวคงเบี้ยวคิวใครเข้ามาคะคือเขาบอกว่าเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เบี้ยวเรื่องนี้ประเด็นคือมันจะมีการแสดงเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ไงแต่ตอนหลังเนี่ยคือมันไม่มีนะคะเพราะว่ามีคนน่ะซื้อบัตรไปแล้วแล้วอยู่ดีไปงานก็ไม่เห็นเจออะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคุณปวลีเนี่ยเขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าคือทางด้านมีคนน่ะติดต่อมาทางแกมมี่ซึ่งที่จริงเนี่ยเขาไม่เกี่ยวกับทางคุณเปาเลยนะแต่ที่เกี่ยวเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอารูปไปขึ้นหน้าบัตรนะโดยบอกว่าจะมีคอนเสิร์ตคุณปวลีวันที่24กุมภาที่ผ่านมาไงค่ะเออแต่พอเกิดเรื่องเนี่ยพี่ๆฝ่ายขายทางแกมมี่โทรมาบอกว่ายกเลิกไปแล้วนะคะเพราะว่ามีคนน่ะจัดงานเปลี่ยนวันจากวันที่24เป็นวันที่7เมษายน24กุมภาก็เลื่อนไปเป็นวันที่7เลยซึ่งพอใกล้ๆจะถึงวันนั้นเนี่ยก็เขาคงไม่ได้ทำสัญญาหรือว่าอะไรกันมันก็เลยเป็นโมฆะไปไม่มีไปไงเออมาแดงพอเรื่องมันแดงขึ้นเนี่ยนะคะก็อาจจะมีคนออกมาคิดว่าเฮ้ยเราซื้อบัตรไปแล้วเราอะไรอย่างนี้ไปแล้วอ่ะทำไมถึงไม่มีงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวของแฟนๆเองเนี่ยพอเขาซื้อบัตรไปแจ้งความพอไปถึงงานแล้วมันไม่มีอะไรก็ตกใจถามว่ามีอะไรคอมเมนต์ใน IG กันไหมเขาก็บอกว่าใน IG เนี่ยไม่มีการคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้นะใน IG เขาอ่ะนะคะพอดีว่ามีตัวแทนจากทางแกมมี่เขาไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ละนะซึ่งทางตำรวจเนี่ยเขาก็ไม่ได้ติดต่อมาโดยตรงก็เห็นว่ามีรูปของคุณปูนี่ออกของคุณเปานี่แหละขึ้นหน้าบัตรนะคะแต่ว่าชื่อเนี่ยอาจจะไม่ใช่ชื่อเขาอ่ะ uh-huh. เออก็ต้องโทรไปแจ้งความเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจกันตรงนี้ก่อนใช่ค่ะนะคะอ่ะนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงก่อนนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะใครอยากจะดีท็อกร่างกายง่ายๆกับ S Factor ต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ